ร้อมส่งเข้าเรือนจำอธิบดีราชทัณฑ์แจงขั้นตอนพรุ่งนี้ค่ะทักษิณวืดประกันคดี112การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 17:09 น.อธิบดีราชทัณฑ์ชี้หากทักษิณไม่ได้ประกันคดี112พร้อมส่งตัวเข้าเรือนจำส่วนเคสยิ่งลักษณ์ยังไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลวันที่17มิถุนายน2567นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีวันที่18มิถุนายนอัยการจะนำตัวนายทักษิณชินวัตรส่งฟ้องต่อศาลในคดีมาตรา112ว่าหากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและมีคำสั่งฝากขังไปยังเรือนจำใดบุคคลนั้นก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวเข้าเรือนจำดังกล่าวโดยเป็นการแยกออกจากคดีเก่าที่เจ้าตัวมีโทษจำคุกและอยู่ระหว่างการพักโทษเพราะคดีใหม่นี้หมู่112และพ.ร.บ.คอมเป็นคนละส่วนกันซึ่งจะต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะเป็นเรือนจำระหว่างพิจารณาคดีเมื่อถามว่านายทักษิณได้รับการพักโทษและถูกคุมประพฤติจะมีผลอย่างไรเนื่องจากกำหนดเวลาพักโทษจะครบ6เดือนหรือสิ้นสุดเดือนสิงหาคมนี้นายสหการกล่าวว่าต้องมองผลพิจารณาของศาลวันพรุ่งนี้หากศาลไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวการพักโทษก็จะไม่มีผลอะไรเพราะผู้ถูกคำสั่งศาลจะต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำอย่างไรก็ตามการพักโทษจะไม่ได้มีอันยุติลงยืนยันว่าสิทธิในการพักโทษยังมีอยู่ระยะเวลาก็ดำเนินไปตามปกติจนกว่าจะครบ6เดือนเพียงแต่ช่วงที่ศาลสั่งควบคุมตัวการพักโทษก็ไม่ได้ส่งผลอะไรสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าหากนายทักษิณถูกคุมตัวเข้าเรือนจำหากมีอาการเจ็บป่วยจะต้องส่งตัวไปพักรักษาภายนอกเรือนจำเป็นครั้งที่2หรือไม่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าการจะส่งไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังหากไม่มีการเจ็บป่วยทางราชทัณฑ์ก็ไม่อนุญาตให้ส่งตัวออกไปรับการรักษาส่วนข้อกังวลว่าอาจเข้าเงื่อนไขของระเบียบคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่ขอชี้แจงว่าระเบียบดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับผู้ต้องขังรายใดได้แต่กรมราชทัณฑ์พยายามเร่งรัดเรื่องการวางกรอบแนวทางหลักการปฏิบัติสำหรับราชทัณฑ์และผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเพราะค้างมานานแล้วอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังอธิบายถึงกรณีที่นายทักษิณจะพ้นโทษในวันที่18สิงหาคมว่าหากมีการคุมประพฤติจนครบตามกำหนด6เดือนเสร็จสิ้นก็ถือว่าพ้นการพักโทษขั้นตอนหลังจากนั้นทางกรมราชทัณฑ์โดยผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์พ้นโทษและส่งเอกสารรายงานดังกล่าวแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เมื่อถามว่ากรณีส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับในคดีจำนำข้าวซึ่งศาลตัดสินลงโทษจำคุก5ปีได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลมายังกรมราชทัณฑ์บ้างหรือไม่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าล่าสุดเจ้าตัวยังไม่ได้ประสานหรือยื่นขออภัยโทษรายบุคคลมายังกรมราชทัณฑ์แต่อย่างใดอ่านข่าวทักษิณมาแน่ทนายยืนยันไม่เบี้ยวเข้าพบอัยการตามนัดส่งฟ้องศาลคดี112เช็คความพร้อมพ่วงช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024ประจำวันที่17มิถุนายนกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 16:57 น.ยูโร2024ยังเดินหน้าลงสนามฟาดแข้งอย่างต่อเนื่องโดยวันที่17มิถุนายน
มีคิวฟาดแข้ง3คู่ส่วนความพร้อมจะเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดผ่านทางไหนเรามีให้ติดตามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยวันที่17มิถุนายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่ม E ทีดิบโรมาเนียเจอกับยูเครนเตะที่สนามมิวนิกฟุตบอลอารีนาอัลลิอันส์อารีนาเมืองมิวนิกแมตช์นี้จะแข่งขันกัน20นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งโรมาเนียชนะ3นัดและยูเครนชนะ3นัดผลล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรทีมชาติเมื่อปี2016ยูเครนชนะ 4-3 ความพร้อมนัดนี้โรมาเนียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่ยูเครนต้องเช็คความฟิตของวิตาลีมิโคเลนโกเพียงรายเดียวแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามเกมนี้คาดว่าโรมาเนียเตรียมวางหมาก 4-3-3 โฟรินนิตาอันเดรราติกูราดูดรากูชินบอกดานราโควิธานนิคูเชอร์บานคูนิโคเลสแตนซิอูมาริอุสมารินรัตวานมารินฟลอริเนลโคมานเดนิสดรากูสวาเลนตินมิไฮลาขณะที่ยูเครนจะจัดทัพในระบบ 4-3-3 อันเดรลูนินยูคิมโคโนเพลียอิลยาซาบานีมิโคลามัตวิเยนโกวิตาลีมิโคเลนโกจอร์จีซูดาคอฟตาราสสเตฟาเนนโกโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกวิกเตอร์ทัสซีการคอฟอาเตมดอฟดิกมิไคลโลมูดริกคู่ที่2เป็นเกมในกลุ่ม E ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเจอกับสโลวาเกียเตะที่สนามแฟรงเฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์กเมืองแฟรงเฟิร์ตแมตช์นี้จะแข่งขันกัน23นาฬิกาตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเบลเยียมชนะ1ครั้งและเสมอกัน2ครั้งผลล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรทีมชาติเมื่อปี2013เบลเยียมชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้เบลเยียมไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่สโลวาเกียต้องเช็คความฟิตของเดนิสฟาบรูรายเดียวแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามเกมนี้คาดว่าเบลเยียมจะใช้แผน 4-3-3 โคเอนคาสติลติโมธีกาสตานวาลฟาสยันแฟตองเก้นอาตูเตอัตอมาดูโอนาน่าโอเรลมองกาล่าเควินเดอร์บรอยเลอันโดรตรอสซาร์โรเมลูลูคาคูเชเรมีโดกูขณะที่สโลวาเกียคงวางหมาก 4-3-3 มาตินดูบราฟกาปีเตอร์เพการิกเดนิสวาฟโรมิลานสคริเมียดาวิดฮันโคสตานิสลาฟโลบอดกายูรายคุชกาออนเดรดูด้าลูคัสฮารัสลินโรเบิร์ตโบเซนิกโทมัสซุสลอฟปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายของวันเป็นเกมในกลุ่มดีออสเตรียเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสเตะที่สนามดุตเซลดอฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุตเซลดอฟแมตช์นี้จะแข่งขันกัน2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่18มิถุนายนตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด12ครั้งออสเตรียชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและฝรั่งเศสชนะ8ครั้ง
ผลล่าสุดพบกันในเกมยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 เจ้ากันในบ้านออสเตรีย 1-1 และฝรั่งเศสชนะในบ้าน 2-0 ความพร้อมนัดนี้ออสเตรียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่ฝรั่งเศสเจอปัญหาเชื้อไวรัสระบาดในแคมป์จนนักเตะป่วยหลายรายและต้องเช็คความฟิตของคิงสเล่โกมันและออเรเลียงชูอาเมนีเกมนี้คาดว่าออสเตรียจะใช้แผน 4-2-3-1 พาทริกเพนฟิลิปมาเวนเควินดานโซแม็กซิมิเลียนโวเบอร์สเตฟานพอชนิโกลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์มาเซลซาบิเซอร์โรมาโนโชเมอร์คริสโตฟบาวการ์ดเนอร์ฟลอเรียนกรินลิทขณะที่ฝรั่งเศสคงวางหมาก 4-2-3-1 ไม้เมยองชูสกุนเดอิบราฮิมาโกนาเต้ดาโยอูปาเมกาโนเตโอแอดนองเดตเอ็นโกโลกองเต้อาเดรียงราบิโอปุตสมานเดมเบเลอองตวนกรีสมันคิลิยันเอ็มบัปเป้มากุสตูราม